โอเคสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะก่อนอื่นทำอะไรก่อนเช็คชื่อเนาะมีลิงก์กันอยู่แล้วใช่ไหมคะวันนี้ใช้คำว่า off premise catering นะคะรู้สึกว่าอยู่ต้นๆ น่าจะคำที่สองถ้าอาจารย์จำไม่ผิดสแกนด้านขวาสแกนกี่สัปดาห์แล้วยังจำไม่ได้อีกสแกนด้านขวาแล้วก็เลือก off premise catering off off อะค่ะ off premise catering off 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 ใช่ต้องย้ำคิดนะพวกเราเดี๋ยววันนี้ต้องทำกิจกรรมแล้วมั้งถ้ายังไม่ตื่นตื่นแล้วนะคะโอเคนะเช็คชื่อแล้วนะคะเดี๋ยวขอนับ1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 32คนดูซิว่าเช็คให้เพื่อนหรือเปล่าน่าจะเช็คชื่อกันแล้วนะลูกนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยวันนี้สัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วสิวันจันทร์เราคุยถึงเรื่องอะไรกันเราทำกิจกรรมอะไรกันลูกย้อนเราลึกถึงสิ่งที่เราเรียนกันไปก่อนลูกค้าเราได้ลองสมมุติสถานการณ์กันใช่ไหมจำได้ไหมเราทำอะไรเอ่ยเราได้ทำการรับคำสั่งจากตัวของลูกค้านะโจทย์ที่ลูกค้าต้องการจะจัดงานจัดเลี้ยงแล้วเราทำไงต่อเราก็ได้ลองสอบถามวัตถุประสงค์ต่างๆจำนวนของอะไรบ้างที่เราถามกันที่เราคุยกันคนเข้าร่วมสถานที่ต่างๆรูปแบบการจัดงานนะฮะสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดซิว่าถ้าเราจะต้องการติดต่อลูกค้าหรือว่าจะคุยกันในเชิงลึกเนี่ยจะต้องใช้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะคะจะไปอิเลเมนต์ที่ 1.2 แล้วเราจบ 1.1 ไปแล้วเนาะวันนี้ก็จะ 1.2 น่าจะต้องให้จบเดี๋ยวไม่แน่สัปดาห์นะอาจจะต้องมีเริ่มอะไรแล้วลูกควิสเก็บคะแนนเบื้องต้นแล้วนะคะวันจันทร์น่าจะพร้อมเนาะพร้อมป่ะพร้อมเดี๋ยววันนี้เราเรียนจบ 1.1 1.2 แล้วก็ไปเตรียมตัวอ่านมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันจันทร์อาจจะมีการเก็บคะแนนทดสอบกันในห้องเรียนนะฮะเก็บคะแนนทดสอบไปเรื่อยๆอ่ะโอเคทีนี้หัวข้อ 1.2 เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็การกำหนดว่าแล้วสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยต้องการนะฮะมันมีอะไรบ้างข้อมูลที่เราจะต้อง provide หรือว่าเอามาจากตัวลูกค้าในเชิงลึกเพื่อเราจะเอามาออกแบบในส่วนของการจัดวางแผนนะเกี่ยวกับงานจัดเลี้ยงไม่ว่าจะประสานงานกับโรงแรมหรือว่าจะประสานงานกับสถานที่ใช้ในการจัดงานต่างๆทีนี้สิ่งที่เราจะต้องกำหนดเลยก็คือ determine customer needs determine customer needs ก็คือเรื่องของการอะไรลูก determine ก็คือเป็นการ
ประเมินหรือเราจะต้องเขาเรียกว่ากำหนดดูซิว่าลูกค้าคัสเตอร์เมอร์นี้ก็คือลูกค้ามีความต้องการอะไรบ้างครั้งที่แล้วที่เราคุยกันไปเราคุยกันแค่เบื้องต้นอาจจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลอะแต่ทีนี้พอลูกค้ามาถึงที่โรงแรมของเราแล้วเราจะต้องคุยเรื่องอะไรบ้างอะสิ่งแรกที่เราจะต้องควรจะต้องได้มาจากตัวลูกค้าในการ negotiate หรือว่าติดต่อกันก็คือเรื่องของ specific day and date day and date วันและ day and date ต่างกันไหมลูกวันก็คือวันใดของสัปดาห์ถูกไหมคะบางคนต้องการวันศุกร์เสาร์อาทิตย์บางคนต้องการจันทร์ถึงวันพฤหัสอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องถามเขาก่อนเพราะอีเวนต์บางประเภทมันขึ้นอยู่กับวันด้วยถูกไหมคะถ้าเป็นงานประชุมวิชาการส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงวันเขาเรียกว่า weekday ใช่ไหมระหว่างสัปดาห์หรือสุดสัปดาห์ถ้าประชุมวิชาการส่วนมากจะใช้วันที่เป็นระหว่างสัปดาห์แต่ถ้าเกิดเป็นงานบันเทิงรื่นเริงส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงวันสุดสัปดาห์แบบนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของเดทก็คือวันครั้งที่แล้วที่เราให้อาจารย์ให้เราได้ลองคุยกับลูกค้าดูลูกค้าส่วนใหญ่มักจะปักธงไว้เลยว่าจะเป็นวันนี้แล้วถ้าเกิดเราเจอลูกค้าที่เป็นคนไทยและจะต้องทำงานที่เป็นพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฤกษ์ยามอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องลงไปถึงวันที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรมหาฤกษ์ของแต่ละคนทีนี้เราต้องคุยก่อนว่าถ้าเขาไม่มีวันที่กำหนดชัดเจนแต่มีออปชันว่าเอาเป็นวันอย่างเช่นขอวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เราจะพอจะเกลี่ยกันได้ไหมเวลาอาจารย์จะพาพวกเราไปดูงานเนี่ยส่วนใหญ่โรงแรมเขาจะรับพวกเราให้ไปช่วงไหนวันธรรมดาหรือว่าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะอะไรเสาร์อาทิตย์น่าจะเป็นกลุ่มของลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่มาเชิงท่องเที่ยวแบบพักผ่อนซะเยอะใช่ไหมคะถ้าต้องการจะรับกรุ๊ปโรงแรมก็ควรจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกว่าถ้าเกิดมาในช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงพฤหัสตัวอย่างจะเป็นราคาพิเศษแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆอยากจะมาวันศุกร์สุดสัปดาห์จริงๆเพราะว่าจะมาใช้อะไรอ่ะมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณนั้นด้วยก็อาจต้องเป็นอีกราคาหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเขาเรียกว่ากำหนดแล้วก็พูดคุยให้ชัดเจนนะลูกสองเรื่องของ style and format of function อันนี้สำคัญเลยสไตล์ก็คือรูปแบบแล้วก็การจัดงานนั้นๆว่าเป็นงานประเภทไหนนะคะตอนแรกเราบอกลูกค้าบอกว่าอยากได้งานแต่งงานแต่ทีนี้ถามบอกว่างานแต่งงานอย่างเดียวนะตอนนี้มาถึงที่โรงแรมได้ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ได้ก็ต้องลงไปในรายละเอียดเชิงลึกว่าเอ๊ะงานแต่งงานนี้เนี่ยมันเป็นประเภทไหนถ้าเราพูดถึงงานแต่งงานส่วนใหญ่งานจะเป็นจัดแบบไหนลูก1โต๊ะจีนใช่มั้ยคะ2ถ้าไม่ใช่โต๊ะจีนถ้าไม่ใช่โต๊ะจีนเขาจะจัดเป็นแบบไหนบุฟเฟ่แบบที่3เป็นอะไรได้อีกแบบเสิร์ฟเขาเรียกว่าเป็นอะไรลูกเสิร์ฟแบบเป็นคอร์สใช่ไหมคะ4เป็นอะไรได้อีกบุฟเฟ่บอกไปแล้วไหมอ่ะมีโต๊ะจีนบุฟเฟ่แล้วก็เสิร์ฟเป็นคอร์สแล้วมีอะไรอีกแบบยืนไหมค็อกเทลไหมตัวอย่างแบบนี้ทีนี้เวลาเราคุยก็ต้องคุยให้ชัดเจนว่าลูกค้าต้องการงานแต่งเป็นแบบประเภทไหนรูปแบบการจัดเลเยอร์งานต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้เราจะคุยกันว่าการจัดโต๊ะพื้นที่ของห้องเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการรองรับจำนวนคนที่จะเข้ามาในงานจัดเลี้ยงนั้นๆนะฮะตัวที่3เรื่องของโลเคชันอันนี้สำคัญเลยที่เราคุยกันไปเมื่อวันจันทร์โลเคชันก็คือเรื่องของสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานถ้าเราเป็นออร์แกไนเซอร์เราก็จะต้องคุยกับลูกค้าว่าต้องการสถานที่แบบไหนในสวน outdoor indoor ต้องการโรงแรมที่เป็นติดทะเลหรือว่าติดภูเขาอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ต้องระบุให้ชัดเจนคุยกัน timing and duration consideration ตัวที่4เรื่องของระยะเวลานะฮะที่เราจะต้องนำมาพิจารณาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราคุยกันแล้วในการจัดงานโรงแรมเนี่ยโรงแรม1โรงแรมเรามีห้องประชุมเยอะไหมลูกถ้าเป็นโรงแรมที่รับจัดงานจัดเลี้ยงก็ต้องตอบว่ามีหลายห้องดังนั้นเขาจะบอกว่าวันนี้รับแค่งานแต่งงานเดียวแล้วไม่รับงานอื่นเลย
เขาก็จะเสียโอกาสถูกไหมคะดังนั้นการคุยกันก็ต้องคุยกันสิว่างานนี้มันใช้ระยะเวลาในการจัดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงมันมีระยะการที่จะเข้าไปเซตอัพด้วยหรือเปล่าอ่ะตัวนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงเคยไปช่วยงานของญาติคนหนึ่งเนาะเขาจัดงานแต่งงานหรือที่โรงแรมสุขโกศลที่กรุงเทพงานเริ่ม6 โมงเย็นห้องแกรนด์บาร์รูมแต่ดันโรงแรมเขาก็รับงานที่เป็นงานประชุมเชิงวิชาการก่อนหน้านั้นแล้วงานประชุมเชิงวิชาการจะต้องจบภายใน5 โมงเย็นแล้วเขาก็รับงานซ้อนไม่ใช่ซ้อนหรอกมันโอเวอร์แลปกันอยู่แล้วก็จะต้องเปลี่ยนห้องนั้นน่ะประชุมวิชาการเป็นห้องจัดเลี้ยงงานแต่งงานตอน6 โมงเย็นลูกค้าจะเข้าไอ้แขกจะเข้าแล้วหนูคิดว่าเขาทำทันไหมทันวะคืออาจารย์น่ะเป็นเพื่อนเป็นญาติของเจ้าสาวก็แล้ววันนั้นก็เป็นหน้าที่เป็นคนไปช่วยดูในงานอะไรเงี้ยก็เราก็ไปตั้งแต่ประมาณ4 โมงครึ่งพอไปถึงหน้างานอุ๊ยตายแล้วเขาจัดงานประชุมวิชาการกันอยู่เลยยังไม่ออกมาเลยทีนี้สุดท้ายแล้วลูกแขกเขาก็จะมา6 โมงแล้วถามเขาทำทันไหมก็ต้องตอบว่าเขาทำทันแต่ว่าเขาคุยกับเจ้าสาวของเพื่อนของอาจารย์แล้วว่างานที่เขาจะจัดเป็นงานค็อกเทลนึกออกไหมคะงานค็อกเทลคืออะไรไม่ต้องใช้โต๊ะเซตอัพเยอะทีนี้มันก็เลยโอ้สุดท้ายแล้วพอ5 โมงปุ๊บทุกคนออกจากห้องประชุมวิชาการแล้วปุ๊บอะค่ะพนักงานในโรงแรมทั้งโรงแรมรุมอยู่ในห้องนั้นขนของออกทั้งหมดแล้วก็เป็นทีมนะทีมขนของขนของและทีมที่จะเอาของมาเติมมาจัดงานแต่งงานก็สามารถเนรมิตได้ภายใน1 ชั่วโมงงานวันนั้นแขก 1,000 คนที่เป็นงานค็อกเทลนะคะก็ต้องตอบว่าไม่เคยเห็นแล้วก็หน้าสิวหน้าขวานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นห่วงแทนเจ้าสาวเพราะเจ้าสาวเขาก็ไม่สามารถลงมาได้จนถึงกี่โมงลูก6 โมงใช่ไหมคะอันนี้เราก็เป็นแบบเป็นญาติแล้วแบบเขาฝากดูด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกเราก่อนนะว่าโรงแรมมันมีจัดงานอะไรนี้ก่อนหน้านี้สุดท้ายก็ความเป็นมืออาชีพในการวางแผนในการจัดห้องแบบเนี้ยเรื่องของระยะเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญตัวหนึ่งนะคะอ่ะตัวต่อไปตัวที่เท่าไหร่ละ5เรื่องของ food and beverage เรื่องของอะไรลูกอาหารและเครื่องดื่มครั้งที่แล้วที่เราคุยกันไปส่วนใหญ่ที่เรานำเสนอลูกค้าอาหารจะเป็นอาหารอะไรลูกมีปลานึ่งมะนาวมีข้าวผัดมีอะไรอ่ะกระเพาะปลาน้ำแดงมีหูฉลามอ่ะจริงๆแล้วอาหารมีความสำคัญไหมถ้าเป็นงานเลี้ยงที่เป็นประเภทเรียกว่างานสังคมก็ต้องตอบว่ามีความสำคัญใช่ไหมคะเพราะคนส่วนใหญ่เวลาไปงานเหล่านี้ก็จะเน้นการไปกินไปร่วมเฉลิมฉลองดังนั้นสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเดี๋ยวตอนต่อไปที่เราจะคุยกันเนี่ยเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มเป็นสิ่งที่เราจะต้องออกแบบแล้วก็วางแผนให้ดีทีนี้ตัวเลือกมีความสำคัญไหมก็ต้องตอบว่าสำคัญอย่างยิ่งลูกค้าเราจะตั้งราคาอาหารแบบเดียวได้หรือเปล่ากับลูกค้าทุกกลุ่มทุกประเภทก็ต้องตอบว่าไม่ได้ลูกค้าเรามีหลายแบบไหมลูกแบบคุณหญิงคุณนายแบบคนชั้นกลางแบบเอื้ออาทรอ่ะตัวอย่างทีนี้คนเอื้ออาทรเขามีบัดเจ็ตในการจัดงานต่อแขกต่อคนเนี่ยหัวละประมาณ750ทีนี้750เรามีตัวเลือกอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะตัวอย่างเช่น750เราจะมีเป็นโต๊ะจีน A B C มีบุฟเฟ่ A B C มีค็อกเทล A B C แล้วมีเซตเมนูแบบ A B C ตอนนี้มีเมนูกี่ประเภทแล้วสำหรับแขก750 บาทมี A B C 4แบบ A B C ก็คือ3 4 3 12ราคา750 บาทมี12 ชุดอาหารแต่ถ้าบอกว่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น800ก็มีอีก12 ชุดอาหารดังนั้นคนที่ออกแบบรายการอาหารคือใครส่วนมากก็จะเป็นแผนกครัวใช่ไหมคะเป็นคนคิดเมนูคิดต้นทุนออกมาแล้วก็เวลาเขาจะลาออกแบบไอตัวเมนูเนี่ยเขาก็ต้องมีการบาลานซ์ไม่ใช่หนูมีเนื้อสัตว์ทุกอย่างในเมนูถูกไหมหนูสังเกตไหมเวลาเขาจัดโต๊ะจีนหรือเขาจัดบุฟเฟ่มันจะมีทั้งมีข้าวมีเนื้อสัตว์มีผักมีต้มมีอะไรอ่ะมีผัดมีแกงมีทอดทุกอย่างแต่ฉันบอกว่าฉันชอบกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวขอเป็นเนื้อสัตว์อย่างเดียวทุกเมนูได้ไหม10 อย่างแบบเนี้ยร้านทางโรงแรมก็ต้องตอบว่าได้ค่ะแต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะเพราะว่าที่เราจัดเมนูเซตมาไว้ให้แล้วเนี่ยมันเป็นการถั่วเฉลี่ยไอตัวของตัวต้นทุนที่โรงแรมจะคิดได้อ่ะนะฮะแล้วเมื่อกี้บอกอาหาร A B C มีหลายชาติไหมโต
ต๊ะจีนมีกี่ชาติถ้ากินโต๊ะจีนอาหารมันมีอาหารอะไรได้บ้างลูกถ้าเพิ่งรู้ถึงโต๊ะจีนอาหารเวียดนามอาหารจีนอาหารไทยญี่ปุ่นเป็นโต๊ะจีนได้ไหมได้ไหมได้ยุโรปได้ไหมได้อะไรก็ตามที่สามารถโรงแรมสามารถนำเสนอได้แบบเป็นโต๊ะจีนโต๊ะจีนคืออะไรลูกโต๊ะจีนคือคนจีนมานั่งร่วมกันป่ะทำไมเขาเรียกว่าโต๊ะจีนเออมันเป็นโต๊ะกลมๆนั่งได้หลายคนสิ่งสำคัญของโต๊ะจีนคืออะไรลูกอาหารจะต้องแชร์กันถูกไหมคะเออแล้วทำไมไม่เรียกว่าโต๊ะไทยอ่ะเออทำไมเขาเรียกว่าโต๊ะจีนเออเพราะมันเป็นวัฒนธรรมของคนจีนที่ชอบนั่งล้อมวงกันบนโต๊ะเออใช่ไหมคะคนไทยเรานั่งล้อมวงกันไหมนั่งเรานั่งบนอะไรถูกต้องดังนั้นเขาก็เรียกว่าโต๊ะไทยนะฮะถ้าวัฒนธรรมคนไทยเรากินข้าวบนเสื่อแต่ถ้าเกิดโบราณจริงๆอ่ะมันจะมีตั้งขึ้นมาถ้าเป็นภาคเหนือเรียกว่าขันโตกนึกออกไหมคะถ้าเป็นภาคกลางจะเป็นหวายสารนึกออกไหมเป็นหวายที่เขาสารเป็นเหมือนกระด้งอ่ะแล้วก็สูงขึ้นมาหน่อยแล้วเวลากินก็จะมีอาหารเป็นสำรับใช่ไหมคะแล้วเหมือนถ้าเกิดดูหนังพีเรียดโบราณนะคะก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดบอกเป็นขันโตกก็จะทำจากไม้สักที่เขาแกะอะไรแบบนี้ถ้าบ้านรวยหน่อยก็ใช้สักไม้สักทองถ้าบ้านโบราณแบบจนๆหน่อยก็ใช้ไม้ไผ่มาสารเป็นอะไรลูกเป็นตั่งขึ้นมานะคะโอเคอาหารหลายอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันและตัวต่อไปเรื่องของ accommodation ก็คือเรื่องของอะไรลูกเออที่พักมันเกี่ยวข้องยังไงลูกกับการที่ลูกค้ามาจัดเลี้ยงจะต้องได้เกี่ยวข้องกับคำว่าที่พัก1เพื่อรับรองใครแขกมีความจำเป็นไหมถ้าแขกจะต้องมาถ้าเกิดเป็นงานแต่งงานก็ส่วนใหญ่เขาก็จะแถมห้องให้เพื่อให้เจ้าสาวเจ้าบ่าวได้พักผ่อนแต่งตัวพอแต่งงานเสร็จก็บางทีก็ขึ้นห้องเพื่ออะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรอะแรกนอนไม่ใช่แรกนอนดิที่เขานอนคืนแรกอะเข้าหอปะเออเข้าหอเออนะฮะหรือว่าถ้าเกิดเป็นงานประชุมบางครั้งก็จะต้องประชุมที่นี่หลายวันก็จะต้องมีการพักในโรงแรมนั้นด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูห้องพักของโรงแรมมีกี่ประเภทมีกี่ราคานะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เวลาเราทำงานเป็นออร์แกไนเซอร์ก็จะต้องหาข้อมูลให้เรียบร้อยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะลูกนะทีนี้ตัวต่อไปเรื่องของคำว่า event considerationconsider ก็คือเรื่องของการพิจารณาทีนี้การที่เราจะต้องจัดงานขึ้นมา1ครั้งเนี่ยประเด็นอื่นๆนอกจากที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วเมื่อกี้เป็นประเด็นหลักๆนะประเด็นหลักมีอะไรบ้างลูกถ้าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของวันเรื่องของประเภทของการจัดงานสถานที่เวลาอาหารแล้วก็ที่พักอันนั้นเป็นประเด็นหลักที่เราจะต้องคุยให้ชัดเจนส่วนประเด็นรองหรือประเด็นที่เราจะต้องมีการถามเพิ่มเติมตัวแรกก็คือเรื่องของ entertainmentEntertainment ก็คือเรื่องของความบันเทิงที่จะเกิดขึ้นในงานบางคนแต่งงานหนูต้องการ entertain ยังไงเดี๋ยวจันถามดีกว่าคนเช็คชื่อเนาะดานุสอนครับดานุสอนเช็คชื่อคนสุดท้ายพอดีเลยดานอนาวินคนสุดท้ายกว่าดานุสอนถ้าเกิดงานแต่งงานเราอะเราจะต้องการความบันเทิงยังไงบ้างถ้าเราถ้างานแต่งของเราอะในอนาคตเราคิดว่างานเราจะมีอะไรสร้างความบันเทิงเอาแบบที่เราต้องการอยากรู้ว่าถ้าเกิดงานแต่งหนูจะมีอะไรเจ้าสาว4คนอ๋อเป็นมุสลิมป่ะแต่งทีเดียว4คนเลยอะไรนะครับอาจารย์หมายถึงว่าถ้าเราจะแต่งงานใช่ไหมครับเราจะต้องการความบันเทิงในงานของเราอ่ะเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรเพื่อสร้างความบันเทิงมีการจัดติ่งของเพื่อนๆมีการถ่ายรูปร่วมกันมีการเล่นดนตรีอะไรไหมอ๋ออิสลามเล่นไม่ได้โอเคขอบคุณมากเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะ
อ่ะมาตาฮารีเอาอิสลามเหมือนกันไม่เอาเอาคนอื่นนพพนันนพพนันมาแล้วงานแต่งหนูอยากให้มีอะไรที่เป็นเอนเตอร์เทนในงานได้บ้างมีเสียงเพลงอ่ะเสียงเพลงเป็นแบบไหนเสียงเพลงแบบไหนลูกเป็นดนตรีสดหรือว่าจะเปิดเพลงเป็นเปิดเพลงใช่ไหมคะมีใครงานแต่งอยากได้ดนตรีสดบ้างอ่ะยกมือแล้วดนตรีสดแบบไหนหมอลำมีใครอยากได้เครื่องสายบ้างทริโออ่ะที่เป็นตัวใหญ่ๆไวโอลินมาตาฮารีเคยเห็นไหมที่เขาจะนั่งกัน3คนมีตัวเล่นอะไรเชลโล่ป่ะแล้วก็มีไวโอลินแล้วก็มีสีอะไรสักอย่าง3คนก็เล่นบางคนต้องการแบบไทยแท้เครื่องมโหรีปี่พาดอยู่ในงานแล้วแต่หรือเมื่อกี้บอกว่าหมอลำต้องการเต้าหยองมาใช่ไหมคะ L4G หัวเราะชอบใช่ไหมอยากอะไรนะอยากมีกิจกรรมหนังตะลุงมาเอมาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆเรามาจากบ้านมาจากบ้านๆใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยถามว่านี้สำคัญไหมสำคัญนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวจะเปิดตัวของงานอินเดียให้ดูเนาะอ่ะ Specialist Technology Services มีการบริการที่เรียกว่าเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพิเศษหรือเปล่านะคะเทคโนโลยีในที่นี้มีอะไรได้บ้างที่ลูกค้าต้องการถ้าเป็นงานแต่งก่อนก็มีเทคโนโลยีอะไรเครื่องเสียงก็ได้โปรเจคเตอร์บางงานต้องเป็นจอ LED ขนาดใหญ่อ่ะต้องการสลิงเอามาทำไมวะมาโหนตีลังกาเป็นทาซานเปิดตัวทีมทาซานไงเจ้าบ่าวเป็นทาซานลอยมาจากมุมห้องแล้วก็มากอดเจ้าสาวแล้วก็พาหนีกันไปตัวอย่างนะลูกมันได้ทั้งนั้นนะตอนนี้คนมันแบบอะไรอย่างเงี้ยบางคนอยากจะผุดออกมาจากดินใต้เวทีขึ้นมาเปิดตัวให้อลังการอะไรแบบนี้หรือบางคนอยากจะเปิดตัวในโรงศพอะไรอย่างเงี้ยขนโรงขึ้นมาauxiliary services and room การบริการห้องอื่นๆที่เขามีความต้องการอย่างเช่นห้องสื่อมวลชนบ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องของอะไรลูกเรื่องของห้องต่างๆที่เขาสามารถที่จะต้องมาห้องเปลี่ยนชุดหรือห้องสื่อหรือห้องเก็บของตัวอย่างนะลูกเนาะประเด็นตัวต่อไป guest number ตัวนี้ก็สำคัญอีกตัวหนึ่งเรื่องของจำนวนแขกที่เข้าร่วมงานนั้นๆนะฮะว่าแขกกี่คนเท่าไหร่บ้างprivacy ก็คือเรื่องของความอะไรเอ่ยส่วนตัวบางงานต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆยังไงเอ่ยความส่วนตัวมากๆคืออยากจะอยู่แต่ห้องประชุมไม่เจอใครเลยมันเคยเป็นงานนะลูกนะบริษัท Toyota กับ Honda ไปจัดงานในโรงแรมเดียวกันและโรงแรมก็ดันรับคู่แข่งมั้ยคู่แข่งทีจะทำยังไงโรงแรมก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้2บริษัทนี้มันไม่เจอกันเลยอาจจะอยู่คนละมุมจัดทุกอย่างให้ไม่เจอกันนะฮะเพราะว่าความลับรั่วไหลได้ไหมบางอย่างบางสิ่งบางอย่างได้อะไรอย่างเงี้ยลูกหรือแม้กระทั่งบัดเจ็ตที่เราคุยกันเมื่อวันจันทร์ที่แล้วก็คือเรื่องของงบประมาณที่จะต้องใช้กับการจัดงานนั้นๆเมื่อวันจันทร์คุยกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงลูกค้าบัดเจ็ตน้อยมากแต่ความต้องการสูงมากทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราก็ต้องดูก่อนว่าไอสิ่งที่โรงแรมหรือว่าออร์แกไนเซอร์ที่เรานำเสนอเนี่ยมันสามารถจะตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเปล่าถ้าเขาบอกเขามีเงินน้อยๆเลยเนี่ยมาจ้างเราจัดมาจัดโรงแรม5ดาวเราก็ต้องตอบไปว่าลองดูออปชันนี้ก่อนไหมคะถ้าเกิดเป็นขั้นต่ำมันจะอยู่ที่ประมาณนี้ถ้าเขาปักธงมาว่า 100,000 บาทจัดงานแต่เราบอกว่า 100,000 บาทกับงานแต่งเนี่ยมันไม่น่าจะพออ่ะเราก็ลองนำเสนอตัวของเมนูที่เป็นเมนูขั้นต่ำอ่ะหรือแม้กระทั่งค็อกเทลก็ได้ค็อกเทลราคาจะถูกกว่าโต๊ะจีนนะลูกนะเพราะอะไรอาหารน้อยกว่าการบริการน้อยกว่าโต๊ะเซตอัพทุกอย่างน้อยกว่าอะไรแบบนี้ลองดูตัวนี้ก่อนไหมคะเผื่อจะได้คุยกันในประมาณที่มันเหมาะสมด้วยกันตัวอย่างนะคะตัวต่อไปเรื่องของ security ตัวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญลูก security คือเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยสำคัญอย่างไร
มีใครตอบได้บ้างลูกต้องถามเนาะอ่ะเมื่อกี้มาตาฮารีความปลอดภัยสำคัญยังไงกับร้านดีออร์อ่ะใช่ครับเพราะอะไรถึงสำคัญนะปลอดภัยด้านไหนบ้างเออถ้าเราพูดถึงความปลอดภัยมันปลอดภัยด้านไหนบ้างปลอดภัยกับลูกค้าคนเข้ามาในงานเข้ามาในร้านเออยังดีที่มันดีที่มันยังตอบได้นะอะไรนะครับด้านสุขภาพขอบคุณมากถ้าเกิดก่อนหน้านี้สัก2ปีเนี่ยเรื่องของประเด็นด้านสุขภาพโควิดเนี่ยมีไหมก็ตอบว่ามันยังไม่ได้รับความมากนักนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงความปลอดภัยจะเราจะมองถึงการก่อการร้ายซะมากกว่านะคะถ้าเกิดงานเป็นระดับรัฐมนตรีเป็นงานระดับชาติที่มีผู้คนบุคคลสำคัญอะไรอย่างเงี้ยที่อาจารย์บอกเรื่องนี้เรื่องความปลอดภัยก็คือปลอดภัยต่อคนที่เข้าร่วมงานนะฮะสองเมื่อกี้ที่มาตาฮารียกตัวอย่างก็คือเรื่องของความปลอดภัยด้านสุขภาพในปัจจุบันซึ่งถามว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า new normal ดังนั้นโรงแรมจะมีการจัดการอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมันก็จะเป็นเรื่องของ safety เนาะแรกๆตอนที่โควิดมาน่ะเขาใช้อะไรในการฆ่าเชื้อเวลาเราใช้งานทุกอย่างเสร็จเขาฉีดอะไรแอลกอฮอล์แพงไหมถ้ามาฉีดห้องแพงเขาใช้น้ำยาอะไรลูกน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อที่ถูกที่สุดในตลาดคืออะไรหนูรู้จักไฮเตอร์ปะไฮเตอร์คือมันคือบลีชก็คืออะไรอะสารฟอกขาวซึ่งตัวนั้นผสมกับผงซักฟอกก็จะฆ่าเชื้อได้ 99.99% ดีนี้บางโรงแรมเขาก็ไม่ใช้สารเคมีแบบเฉพาะเขาก็ใช้ไฮเตอร์เนี่ยผสมน้ำแล้วเขาก็ฉีดในระบบแอร์อันนี้ยกตัวอย่างในเมืองนครเนาะไปโรงแรมหนึ่งแล้วก็ไอ้กลิ่นไฮเตอร์หนูเวลาหนูเคยซักผ้าด้วยไฮเตอร์ป่ะติดมือนานไหมนานแล้วก็ลื่นไม่ออกด้วยใช่ป่ะทีนี้เอามาฉีดลงมาฉีดห้องประชุมเว้ยแล้วก็ยังไงนะคะโอ้โหนะนั่งประชุมครึ่งวันเกือบตายก็คือมึนกลิ่นไฮเตอร์อะไรแบบเนี้ยก็อันนี้ก็แต่ว่าถามว่ามันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างความมั่นใจได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องมีการจัดการเนาะถ้าเราฆ่าเชื้อแล้วใช้สารเคมีต่างๆแบบนี้นะคะตัวต่อไปเรื่องของ theme and decoration อันนี้มักจะมีความสำคัญในกรณีที่เป็นงานรื่นเริงงานเลี้ยงงานทางสังคม theme คืออะไรคะภาษาไทย theme ก็คือ theme ใช่ปะภาษาไทยแปลว่ารูปแบบหรือว่าการตกแต่งงานถูกไหมคะธีมมันอาจจะเป็นอะไรในรูปภาพนี้คือหนูคิดว่าเขาลูกค้าต้องการธีมอะไรถึงเขาจัดแบบนี้ให้ทำไมถึงรู้ว่าเป็นงานวัดเพราะมีธงถูกไหมถ้ามีต้นกล้วยอยู่ตรงกลางด้วยคืออะไรลำวงอะไรลำวงเวียนครกใช่ไหมมีกล้วยกับครกตั้งอยู่ตรงกลางทำไมต้องมีครกด้วยอ่ะทำไมต้องเวียนครกด้วยไม่รู้เหมือนกันแต่อาจารย์เคยเห็นเนาะในงานบ้านๆน่ะมีกล้วยแล้วก็มีครกตั้งอยู่ตรงกลางกล้วยแล้วก็เต้นอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้ทำไมนะคะทีนี้ทำไมเขาต้องตัดธีมแบบนี้อ่ะทำไมต้องเป็นธีมงานวัดเขาอาจจะชอบแสดงว่างานเลี้ยงนี้บรรยากาศของงานต้องเป็นยังไงลูกคึกครื้นหมอลำมาไหมหมอลำต้องมามีเสื่อไหมอาจจะมีเสื่อพอกินข้าวเสร็จก็นั่งหน้าเวทีแล้วก็มีเสื่อม้วนเป็นซูชิอ่ะเคยเห็นไหมที่ถือเสื่อแล้วม้วนหน้าม้วนหลังอะไรแล้วก็เต้นอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่นะฮะนอกเหนือจากธีมงานวัดแล้วมันมีธีมอะไรได้อีกบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะลูกนะที่เคยพูดไปว่าธีมอวกาศธีมอะไรอีกอะธีมหมอลำนะฮะธีมใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะexternal provider ประเด็นตัวต่อไปก็คือเรื่องของใครคะตัวการบริการจากเขาเรียกว่าแหล่ง
ที่เป็นซัพพลายเออร์อื่นๆอย่างเช่นบริษัทเครื่องเสียงบริษัทของการแสดงหรือว่าใครก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากสถานที่ที่เราเชิญเขามาเพื่อที่จะมาจัดสถานที่ต่างๆให้เราบางครั้งลูกไอตัวเดคอเรชั่นหรือว่าตัวของธีมอะโรงแรมไม่มีวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้เขาทำยังไงเขาซื้อไหมหนูคิดว่าเราก็ทำยังไงอะเก่งมากเขาเช่าจากไหนจากวัดถ้าอยากได้ธงนี้ก็ไปเอาที่วัดแต่ของวัดอาจจะขึ้นหนาวถูกป่ะเขาจากไหนเป็นบริษัทที่เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆใช่มันมีบริษัทที่ให้เช่าพร็อพนะคะก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งถ้าอยากได้ธีมนี้มาเลยฉันลงทุนไปเรียบร้อยแล้วใครจะใช้อยากได้อะไรก็มาหยิบยืมมาเช่าต่างๆนานาได้นะคะเก่งมากเลยอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะมาถึงเรื่องของฟังก์ชันเซตอัพเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ขอเปิดวิดีโอให้ดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าในการจัดงานตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะลูกนะอันนี้ให้ดูก่อนนะลูกก่อนที่เราจะถึงเรื่องของอาหารเราอันนี้เขาตั้งชื่อหัวข้อว่าอะไรลูก Royal Indian Wedding Royal คืออะไรต่อก่อน Royal แปลว่าอะไรที่รัก Royal ราชวงศ์ต้องแต่งงานแบบราชวงศ์นะฮะอันนี้ดูรายละเอียดต่างๆในงานนะเดี๋ยวเราจะมาลิงก์กับสิ่งที่เราจะต้องเจอนะลูกบอกเลยว่ามันไม่ได้จัดงานวันเดียวนะคะลองดูแล้วก็ดูซิว่ามันต้องมีอะไรมาเกี่ยวข้องกับการจัดงานบ้างนะคะเจ้าบ่าวเป็นไงบ้างแก่ไหมถ้าไม่แก่ก็ไม่มีตังค์นะลูกเจ้าสาวก็แก่นะแก่อันนี้จัดที่โรงแรมทั้งหมดลูกที่บอกว่าใช้เงินประมาณ 3-4 ล้านในการจัดงานอันนี้เป็นห้องที่อยู่ในโรงแรมแล้วเนาะดูเห็นไหมมีอะไรด้วยมีไฟด้วยเห็นปะอยากให้มองเนาะตั้งแต่ลูกค้าบ่าวสาวเดินทางมาถึง earth, I fell into your eyes Look at how our galaxies collide Every color of the spectrum Every star up in the sky The planets aligned for you and I Known you since the dawn of time With twin flames burning bright And II finally found you here
เมื่อกี้วันแรกที่มาถึงเห็นป่ะลูกใช้อะไรหลายๆอย่างแล้วเนาะอันนี้เป็นวันที่2แล้วกิจกรรมใช่ป่ะลูกที่เขาต้องการเห็นไหมแต่งสถานที่มีอาหารมีพร็อพมีอะไรต่างให้ทายนะว่าเขาคนเข้าร่วมงานกี่คนนะลูกนะI just wanna stay until the morning sun lay here forever รู้ว่างานไทยมั้ย I just wanna stay until the morning sun เมื่อกี้หนูจะเห็นว่านักดนตรีก็ไม่ใช่นักดนตรีคนไทยด้วยเนาะเขาก็ต้องจ้างพิเศษมาคนอินเดียเขาชอบเต้นใช่ไหมอันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่3แล้วจบแล้วแขกเข้าร่วมงานกี่คนลูกถ้าลองเดาดู200หรอจริงๆอันนี้คือพอดีได้รู้จักกับพี่ไข่ที่อยู่ที่โรงแรมแล้วก็เขาก็ส่งตัวนี้มาให้ดูนะลูกเนาะแป๊บนึงแขกทั้งหมดอ่ะ50คนเองในงานที่เยอะๆอ่ะเจ้าหน้าที่แต่แขกที่เป็นแขกของเจ้าสาวเจ้าบ่าวมาแค่50คนแล้วงานนี้อย่างที่บอกกี่ล้าน 3-4 ล้านจัดงาน3วัน3คืนทำไมต้อง3วัน3คืนเพราะว่าคนอินเดียเดี๋ยวค่อยเรียนกันนะว่าไอ้วัฒนธรรมของการจัดงานแต่งทำไมคนอินเดียมันจะต้องมีการเฉลิมฉลองเยอะนะคะเมื่อกี้หนูจะเห็นว่าสิ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานมีอะไรได้บ้างหนูเห็นคนที่แต่งชุดไทยไหมเห็นหนูคิดว่าพนักงานโรงแรมไหม ถ้าเป็นพนักงานต้อนรับอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนในโรงแรมแต่ถ้าเกิดเป็นนักแสดงจะใช้ข้างนอกตัวอย่างนักดนตรีเมื่อกี้หนูเห็นไหมมีดีเจที่มาเปิดเพลงเห็นปะคะทีนี้คนที่จะมาเปิดเพลงเขาต้องเปิดเพลงประเภทไหนอ่ะคนอินเดียหนูต้องเปิดเพลงไทยปะไม่ใช่อย่างเงี้ยอันนี้สิ่งต่างๆที่จะบอกว่าในการที่เราจะวางแผนออกแบบงานหรือแม้กระทั่งตัวของอาหารเองเนี่ยก็จะมีความสำคัญเมื่อกี้หนูเห็นการจัดห้องงานแต่งไหมลูกเขาจัดแบบไหนเมื่อกี้ไม่ใช่โต๊ะจีนใช่ไหมแวบๆเป็นโต๊ะธรรมดานะฮะกินเป็นแบบเซตเมนูอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประเภทของการจัดงานฟังก์ชันกันบ้างนะว่าถ้าเรารับงานมาแล้วในงานจัดเลี้ยงเนี่ยเราจะจัดงานเป็นอย่างไรได้บ้างอ่ะประเภทแรกเขาบอกว่าเป็นประเภทสแตนด์อัพฟังก์ชันภาษาไทยแปลตรงตัวลูกสแตนด์อัพแปลว่ายืนขึ้นงานที่เป็นประเภทยืนงานเลี้ยงที่เป็นงานประเภทยืนเป็นงานเมื่อกี้ที่งานแต่งอินเดียมีงานยืนมียืนไหมมีงานนั่งไหมก็มีแล้วแต่วัตถุประสงค์ถ้าเกิดเราดูจากวิดีโอเมื่อกี้การยืนเขาต้องการเพื่ออะไรลูกต้องการให้คนที่อยู่ในงานทั้งหมดได้เกิดอะไรกัน
ได้ร่วมได้มีส่วนร่วมกับการกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยกันดังนั้นถ้าเราพูดถึงการที่เป็นงานยืนเนี่ยส่วนมากมักจะเป็นประเภทที่1ค็อกเทลปาร์ตี้ที่เคยบอกไปแล้วค็อกเทลปาร์ตี้ก็คือเป็นรูปแบบการจัดเลี้ยงที่ว่ามีโต๊ะตั้งไม่ใช่โต๊ะตั้งสิมีโต๊ะเอาไว้ให้ยืนเพื่อที่จะเอาแก้วหรืออะไรมาวางพักไว้แต่ส่วนมากงานค็อกเทลจะไม่กินอาหารแบบหนักๆเน้นการดื่มเครื่องดื่มนะคะถ้างานนั้นบอกว่าเป็นแอลกอฮอล์มีอะไรได้บ้างแอลกอฮอล์ค็อกเทลไวน์เบียร์เหล้าผสมแชมเปญแล้วแต่ว่างบประมาณของงานนั้นๆเป็นอย่างไรแล้วอาหารล่ะอาหารเขาจัดยังไงลูกถ้าเป็นฝรั่งจ๋าหนูจะดูตามงานเนาะจะมีบริกรถือถาดแล้วก็ขนมมันจะไม่ใช่ขนมดิอาหารเขาเรียกว่าเป็นอาหารเป็นคำๆภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าคานาเป้ที่อาหารที่มีไม้จิ้มฟันจิ้มอยู่หนูเคยเห็นไหมลูกเวลากินก็หยิบทีละคำแล้วก็กินแล้วก็เอาไม้คืนให้กับบริกรนะคะไม่ใช่บริกรมานี่เลยนะแล้วก็มายืนตรงนี้ก่อนแล้วก็จบจบจบอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะงานนี้จะเน้นการทำอะไรลูกดื่มเครื่องดื่มนะฮะอาหารเป็นอาหารเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรองนะคะวัตถุประสงค์กลุ่มนี้ก็คือต้องการให้คนได้คุยกันได้เจอกันหรือเป็นประเภท general party เป็นปาร์ตี้ก็คือเป็นงานอะไรลูกงานปาร์ตี้ก็คืองานสังสรรค์งานรื่นเริงงานปาร์ตี้เรากินข้าวกันเยอะแยะไหมถ้าเป็นงานปาร์ตี้วัยรุ่นไม่กินเรากินมาจากบ้านแล้วไปทำอะไรกันที่ปาร์ตี้ไปกินเผาหัวกันแล้วก็ไปอะไรไปเต้นอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งเป็นลันช์ that are a part of conference ตัวอย่างแบบนี้นะฮะลันช์ก็คือมื้อกลางวันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอะไรลูกการประชุมหรือการสัมมนาก็ได้ซึ่งอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกอ่ะเขาจะไม่กินอาหารเป็นจานๆเหมือนบ้านเราถ้าเป็นการประชุมเนาะกินแค่แซนด์วิชกินแค่คุกกี้แค่นั้นเน้นกินอะไรกันกินชากินกาแฟแค่นั้นเองนะลูกนะต่อไปThe only seating might be around the edge of the room. เขาบอกว่าบางครั้งโต๊ะอาจจะมีให้บริการก็ได้แต่จะอยู่บริเวณมุมห้องหรือริมของห้องนะคะในบางกรณีที่บอกว่าเป็นงานที่ไม่ต้องการให้พนักงานถือถาดมาเสิร์ฟทำยังไงเราก็จัดเป็นโต๊ะเหมือนโต๊ะบุฟเฟ่แต่อาหารเป็นอาหารบุฟเฟ่ไหมถ้าเป็นคนไทยเราจะยึดติดกับว่ามางานเลี้ยงมางานจะต้องกินอิ่มดังนั้นไอ้ค็อกเทลของคนไทยอ่ะมักจะตักเหมือนบุฟเฟ่ได้แต่อาหารจะไม่หนักเท่ากับกินบุฟเฟ่นะคะแต่ถ้าเป็นเมืองนอกอาหารจะเป็นคำๆแบบเนี้ยกินชิ้นเดียวก็อิ่มละเนาะนะฮะแล้วก็เน้นกินแซนด์วงแซนด์วิชอะไรต่างๆSeveral table place for staffNo place to place snack โต๊ะเหล่านี้จะตั้งพวกขนมหวานหรืออาจจะเป็นโต๊ะที่เอาไว้สำหรับใช้วางแก้วสำหรับแขกเมื่อกินเครื่องดื่มเสร็จแล้วนะฮะพอดื่มเสร็จเขาจะไปตั้งที่ไหนไม้จิ้มฟันต่างๆที่กินขนมมาแล้วจะไปตั้งที่ไหนโต๊ะพวกนี้ที่อยู่บริเวณด้านริมห้องเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเอาไว้เคลียร์ของต่างๆนานานะคะประเภทที่2เราเรียกว่าเป็น sit down function แปลตรงตัวเลยลูก sit down แปลว่าเป็นงานที่นั่งส่วนใหญ่งานเหล่านี้จะเหมาะกับการจัดงานประเภท1เลย wedding งานอะไรลูก wedding งานแต่งงาน formal dinner งาน dinner แปลว่าอะไรล่ะอาหารค่ำอาหารเย็นแบบ formal ก็คืออาหารแบบเป็นทางการนะการกินอาหารเย็นแบบเป็นทางการหรือเป็นแบบ banquet คำนี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า banquet ภาษาไทยเราเรียกว่าโต๊ะจีนนะคะเผื่อเจอข้อสอบแบบนี้ banquet คือการจัดโต๊ะหรือการบริการแบบไหนก็ต้องตอบว่าโต๊ะจีนหรืออาจจะเป็นงานที่เป็น presentation นั่งดูการนำเสนอบางสิ่งบางอย่างแล้วก็กินข้าวไปด้วย
นะฮะและสุดท้าย dinner for conferences ก็คือการเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมประชุมกลางวันกันมาเหน็ดเหนื่อยละตอนเย็นนะฮะตัวอย่างในรูปภาพนี้น่าจะเป็นงานประเภทไหนลูกดูในรูปภาพคิดว่าเป็นงานอะไรงานแต่งทำไมถึงคิดว่าเป็นงานแต่งธีมขาวหนูเห็นการจัดโต๊ะไหมที่อาจารย์เอามาให้ดูมันจะมีส่วนใหญ่เป็นโต๊ะอะไรลูกโต๊ะกลมแล้วมีอยู่โต๊ะหนึ่งเป็นโต๊ะยาวอ่ะโต๊ะนี้ไม่ใช่โต๊ะบุฟเฟ่นะอันนี้เป็นโต๊ะจีนไม่ใช่โต๊ะจีนด้วยเป็นโต๊ะแบบเซตเมนูลูกเป็นประชุมไหมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะแบบเนี้ยแล้วโต๊ะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรอ่ะโต๊ะยาวๆนี้ผู้บริหารมันทำไมไม่นั่งหันหน้าคุยกันประชุมมาถูกทางแล้วบางครั้งในการที่นั่งตรงนี้ลูกถ้าเกิดเรานั่งกลมกันกลืนกันหมดอะค่ะคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าภาพอะบางทีเขาก็อยากจะนั่งแล้วให้ทุกคนได้เห็นว่าเนี่ยเจ้าภาพทั้งหมดหน้าตาเป็นแบบนี้ประธานในงานประธานบริษัทหน้าตาเป็นแบบนี้ถ้านั่งกลมกลืนกันไปหมดมันก็จะไม่มองไม่ออกว่าตัวนี้คือใครอะไรแบบเนี้ยก็แล้วแต่บางคนก็บอกว่าถ้านั่งแบบนี้มันก็ดูแปลกๆจะนั่งหัวโดอยู่คนอื่นเขานั่งมุมหันหน้าอะไรอะหันหน้าชนกันอะไรแบบนี้ค่ะเนาะก็แล้วแต่รูปแบบการจัดงานอันนี้ทำไมถึงรู้ว่าเป็นเซตเมนูเขาวางอะไรอยู่บนโต๊ะขนมอะไรลูกวางขนมเค้กหรอขนมปังถ้าวางขนมปังไว้ปุ๊บเราจะรู้ว่าเป็นแบบเซตเมนูทันทีเพราะว่าฝรั่งเมื่อมาถึงโต๊ะแล้วเวลาเขากินอาหารเล็กน้ำย่อยหรือว่ากินอะไรอันดับแรกเขากินอะไรลูกขนมปังเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะปีนี้รุ่นนี้เคยได้อะไรนะเคยได้เข้าไปใช้บริการเกี่ยวกับ table manner บ้างยังอะมารยาทการกินอาหารยังอยากไหมโอเคเดี๋ยวพาไปในโรงแรมเนาะพาไปกินอาหารในโรงแรมแล้วก็สอนมารยาทในการกินอาหารแบบเซตเมนูนะคะดูเขาจัดโต๊ะยังไงแล้วก็ไปกินอาหารเป็นคอร์สการใช้ช้อนใช้ซ่อมนะคะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวดูโรงแรมก่อนอยากได้โรงแรมไหนถ้าในนครทวินโลตัสหรือว่าเมืองลิกอนะได้เดี๋ยวลองคุยได้นะคะเอาอาหารแบบแพงๆเลยไหมมีเงินเอาจัดเต็มเลยนะคะเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมเอาเป็นช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นดีคะเอางานเป็นทีมด้วยไหมคะเอาทีมแบบไหนดีคะใส่สูทผูกไทยเดี๋ยวดูให้เนาะอาจจะไปถ้าเกิดเป็นตอนเย็นอาจจะไปทั้งหมดเลย2กลุ่มไปจอยกันไปร่วมกันนะคะแล้วก็ฉันบอกว่าเซตเมนูจะบุฟเฟ่อีกบุฟเฟ่มันไม่ได้เรียนการใช้เครื่องมือลูกแต่ถ้าเกิดเป็นเซตอ่ะหนูจะได้กินตั้งแต่กินขนมปังหนูกินยังไงขนมปังกินขนมปังยังไงเวลากินบนโต๊ะอย่างเงี้ยฮะใช้มือฉีกแล้วก็เอามีดป้ายเนยแล้วก็ปาดแล้วก็กินไม่ใช่เอามีดปาดขนมปังแบ่งเป็น8ส่วนนะหั่นทีละส่วนเดี๋ยวค่อยไปเรียนกันแล้วกันอ่ะโอเคจะได้รู้นะคะที่ร้านดีออเขาจัดอีเวนต์อะไรได้บ้างลูกที่ดีออจัดอะไรจัดเลี้ยงอะไรได้บ้างไหมเผื่อจะไปใช้บริการพาเพื่อนๆไปฮะตอบไม่ได้เลยเหรอถ้าไปงานจัดเลี้ยงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเผื่อจะพาไป2ที่ไงไปกินในโรงแรมที่หนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นข้างนอกที่หนึ่งมีร้านเอาซอร์สแคเตอริ่งไปจัดที่ร้านได้ไหมเห็นที่ตรงนั้นไม่เป็นที่ใหญ่ๆอ่ะมันเป็นที่ของร้านเราป่ะอ๋อแล้วไปใช้การจัดงานอะไรได้ไหมเดี๋ยวค่อยคุยนอกรอบนะฮะแต
แต่ถ้าเกิดเราเอางานเลี้ยงไปจัดในนั้นได้ไหมน่าจะคุยกับเจ้าของใช่ป่ะเออเดี๋ยวจะลองพาไปดูงาน2ที่ในโรงแรมที่หนึ่งแล้วก็ข้างนอกสถานที่ที่หนึ่งนะฮะโอเคทีนี้มาตัวต่อไปคำว่า meeting อ่ะเมื่อกี้เป็นแบบ stand up แล้วเป็นแบบ sit down แล้วตัวต่อไปก็คือ meeting อ่ะ meeting จะแตกต่างกับ2ตัวแรกค่อนข้างพอสมควรเพราะเนื่องจากการจัดห้องตรงนี้เขาบอกว่าอะไร What setup option do you know อันนี้เดี๋ยวถามคำถามก่อนสำหรับคนที่เช็คชื่อนะฮะถ้าเราบอกว่าเราจะจัดงานคณินครับคณินมาแล้วใช่ปะมาครับนะครับถ้าเราบอกว่าเราจัดงานจัดห้องประชุมแบบเนี้ยเราจัดเป็นแบบไหนได้บ้างจัดโต๊ะหรือว่าจัดห้องสำหรับการประชุมสัมมนาเรารู้จักการประชุมจัดห้องแบบไหนบ้างครับขอบคุณมากคณินบอกเป็นตัว U เป็นตัว U ทำไมถึงเป็นตัว U โอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเลยนาวารีนอกจากตัว U ที่เพื่อนบอกแล้วว่าเรารู้จักแบบไหนได้อีกบ้างการจัดโต๊ะในห้องประชุมเมื่อกี้มีตัว U ละเดี๋ยวทานิตาเตรียมตอบต่อใช่ไหมเพื่อน request เรียกว่าอะไรไม่ต้องบอกแบบก็ได้ลักษณะเป็นยังไงก็ได้เมื่อกี้เพื่อนบอกจัดเป็นตัว U จัดโต๊ะเป็นตัว U แบบยังไงลูกแบบตัว T ต่างกับตัว U ยังไงวัตถุประสงค์เพื่ออะไรจัดแบบตัว T ช่วยได้ช่วยเพื่อนได้ช่วยกันคิดมีอีกปะตัวทีเพราะว่าอะไรลูกตั้งอาหารไว้ตรงไหนอะตรงหัวทีหรือตรงหางทีตรงกลางเลยแล้วคนนั่งยังไงคะอ๋ออันนี้คือจัดแบบเป็นเหมือนไลน์บุฟเฟ่มากกว่าปะนะฮะขอบคุณมากเมื่อกี้อีกคนหนึ่งที่โดนเพื่อนรีเควสธนิตามีตัว U แล้วตัว T แล้วมันเป็นแบบไหนได้อีกบ้างลูกแบบห้องเรียนภาษาอังกฤษเรียกว่า classroom เป็นยังไงลูกแบบห้องเรียนแบบเนี้ยเป็นแถวมีโต๊ะไหมมีเก้าอี้ไหมมีค่ะอ่ะโอเคขอบคุณทุกคำตอบมากนะลูกนะทีนี้เรามาดูคำว่า meeting ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะเมื่อกี้งานที่เป็น sit down กับตัวของ stand up วัตถุประสงค์ของงานส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการกินเลี้ยงแล้วก็รื่นเริงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น meeting จะมีคำเรื่องของการประชุมหรือการนำเสนอผลงานต่างๆมาเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นรูปแบบของการเซตอัพหรือว่าการจัดห้องมักจะจัดได้หลากหลายรูปแบบตัวอย่างแบบที่หนึ่งเรียกว่าเทียเตอร์ภาษาไทยแปลว่าโรงหนังโรงละครถ้านึกภาพไม่ออกก็คือเราเข้าไปในโรงหนังเป็นยังไงลูกมีแต่9อีมีเก้าอี้อย่างเดียวแล้วก็มีเวทีถ้าบอกว่าลูกค้าต้องการจัดแบบเทเตอร์ก็คือเอาเก้าอี้มาตั้งอย่างเดียวไม่มีโต๊ะแต่ส่วนมากเพื่อไม่ให้หน้าเกลียดก็คือเอาโต๊ะมาตั้งแถวหน้าสุดแล้วก็ติดอะไรนิดนึงอะลูกถ้าเกิดคนที่นั่งแถวหน้าแล้วไม่มีโต๊ะหนูจะนึกภาพออกไหมบางคนใส่กระโปรงแล้วมันจะ
เวลาถ่ายรูปมันจะไม่สวยนะฮะอันนี้เราเรียกก็เป็นแบบเทเตอร์จะจุถ้าห้องเดียวกันขนาดเดียวกันเทเตอร์จะจุคนได้เยอะที่สุดเพราะมีเพียงแค่เก้าอี้นะคะ2บอร์ดรูมสไตล์ภาษาอังกฤษบอร์ดรูมแปลว่าบอร์ดแปลว่าห้องของการประชุมหรือการของประธานนะคะบอร์ดรูมตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวนะเนี่ยแบบนี้ลูกเป็นโต๊ะติดกันทั้งหมดแล้วก็ทุกคนหันหน้าเข้าหากันการประชุมแบบนี้คือต้องการให้ทุกคนอยู่ใกล้ชิดกันมากที่สุดเพื่อแสดงข้อมูลหรือว่าแลกเปลี่ยนในการประชุมสัมมนานะคะ3 Hollow Style Hollow ก็คือแบบเดี๋ยวนะ Hollow แปลว่ารูปอะไรแบบอะไรลูกทรงกลมเมื่อกี้เพื่อนบอกตัว U แต่ตัวนี้เป็นทรงกลมต่างกันไหมต่างกันตัว U ทำไมตัว U เขาต้องการให้คนที่อยู่ตรงฐานของ U อ่ะมีความสำคัญที่สุดแต่ถ้าแบบเป็นทรงกลมทุกคนเท่ากันหมดเท่าเทียมกันในการคุยนะขอบคุณมาก classroom เมื่อกี้ที่ธนิตาบอกก็คือการจัดห้องแบบห้องเรียน classroom กับ theater ต่างกันยังไงต่างกันที่ classroom จะมีโต๊ะเสริมเข้ามานึกออกไหมคะก็คือเอาเทเตอร์นี่แหละแต่เอาโต๊ะเสริมไปแต่ละแถวดังนั้นพื้นที่ในการนั่งของคลาสรูมก็จะน้อยหรือมากกว่าเทเตอร์ลูกน้อยกว่าเพราะต้องใช้พื้นที่ในการวางโต๊ะทำไมต้องใช้งานประชุมไหนต้องใช้คลาสรูมงานประชุมไหนต้องใช้เทเตอร์จัดแบบโรงหนังใช่ฟังพูดอย่างเดียวอย่างเช่นงานเปิดตัวของอะไรอ่ะ Apple ได้ดูเคยดูของ Apple ที่เปิดตัวไหมลูกก็ฟังเขาพูดแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีนักข่าวเอาคอมพิวเตอร์ไปนั่งพิมพ์บนแล็ปท็อปอะเนาะบนหน้าตักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดบอกว่าเป็นคลาสรูมล่ะเหมาะกับอะไรเหมาะกับการบรรยายเชิงวิชาการเรื่องราวที่แบบเป็นผลทางสถิติเป็นผลทางวิจัยแล้วคนที่ไปฟังก็คือจะต้องการจดข้อมูลถ้าไม่มีโต๊ะเป็นยังไงลูกจดลำบากไหมลำบากแบบนี้ฮะแต่ปัจจุบันคนจดกันเยอะไหมลูกถ้าเป็นเด็กสมัยรุ่นหนูไม่ค่อยจดกันแล้วใช่ปะหนูทำยังไงหนูพิมพ์ปะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นนักเรียนก็จะใช้ iPad เขียนแล้วก็บางเจอบางรุ่นก็เวลาเรียนฉันก็นึกว่ามันเล่นเกมอะไรกันบางคนเขาก็พิมพ์โน้ตในมือถือพิมพ์เร็วมากเลยก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะตัวต่อไป banquet style การจัดห้องประชุมแบบงานจัดเลี้ยงเป็นยังไงเอ่ยก็คือเขาจัดโต๊ะเป็นแบบกลมๆหนูคิดว่างานแบบนี้จัดห้องประชุมแบบนี้เขาจัดเพื่ออะไรทำไมต้องจัดแบบโต๊ะกลมเรากินเลี้ยงเรานั่งเป็นโต๊ะกลมเพราะว่าจะได้ให้คนที่มาด้วยกันแชร์อาหารกันแต่ถ้าเกิดเป็นการประชุมล่ะเราไม่ได้ตั้งอาหารไว้ตรงกลางนะแต่เขาต้องนั่งรวมกันเป็นกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์อะไรคะถูกต้องเขามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนที่อยู่ในโต๊ะเดียวกันได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันเวลาไปงานประชุมไหนแล้วเจอโต๊ะแบบนี้อาจารย์จะเกลียดมากเลยเพราะอะไรฉันไม่สามารถจะไปนั่งเฉยๆได้ถูกไหมเพราะว่าทุกคนพูดฉันก็ต้องพูดถ้าเป็นงานประชุมเชิงปฏิบัติการตัวอย่างแบบนี้ค่ะเขาก็จะโยนโจทย์มาให้แล้วก็ให้แต่ละโต๊ะมานั่งคุยกันและสุดท้ายให้ประธานของแต่ละโต๊ะนำเสนอถ้าเจอโต๊ะแบบนี้ปุ๊บก็จะรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วชีวิตวันนี้ไม่สนุกแล้วต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะฮะU shape กับ E shape เมื่อกี้ที่เพื่อนบอกไปแล้ว U shape ก็เป็นการประชุมที่จะต้องการให้ทุกคนได้เห็นได้คุยทุกคนด้วยกันแต่ว่าเน้นคนที่อยู่ตรงฐาน U ที่เป็นตัวของประธานนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อตัว E ก็เป็นตัวแบบนี้ดูแบบแรกเลยเนาะบอร์ดรูมเมื่อกี้บอกไปแล้วเป็นโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้รอบๆนะฮะมีอะไรอีกที่เราไม่ได้เจอเมื่อกี้ T shape
เมื่อกี้ที่เพื่อนบอกตัว T นะ Theater Horse Shoe เกือกม้าส่วนประเภทแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นงานที่เป็นพิธีเป็นคอลัมน์แบ่งเป็น2คอลัมน์ V shape ก็ได้ E shape ตัวเป็นตัว E นะลูกเนาะต่างๆเหล่านี้เป็นวงกลมได้ไหมได้อันนี้แบบก้างปลาก็ได้บางทีเขาต้องการให้คนเข้าร่วมประชุมเซอร์ไพรส์จัดเป็นตัวอักษรอย่างเช่นถ้าเรามาจากวลัยลักษณ์เขาก็จัดเป็นตัวจัดโต๊ะเป็นรูปอะไร WU พอเดินเข้าไปก็เห็นเป็นตัว WU หรือบางโรงแรมจัดโต๊ะเป็นโลโก้อย่างเช่นเดี๋ยวอาจารย์คิดว่าตอนที่เชิญวิทยากรมาบรรยายค่ะเขาเคยจัดงานให้กับการบินไทยเขาจัดโต๊ะเป็นรูปไอ้ดอกจำปีอ่ะเป็นโลโก้การบินไทยอ่ะแล้วพอเดินเข้าไปในงานนะเวลาถ้าเกิดหนูเดินพื้นระดับเดียวกันหนูจะเห็นโต๊ะไหมจัดเป็นรูปดอกจำปีไม่ใช่เขาก็เอาบันไดอะค่ะก็คือเวลาจะเข้างานจะต้องขึ้นบันไดแล้วก็เดินลงบันไดเพื่อที่จะได้เห็นว่าเขาจัดโต๊ะเป็นโลโก้ของบริษัทนั้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะเยอะไหมการทำงานจัดเลี้ยงเยอะดีเทลเยอะไหมลูกเยอะลูกค้าคาดหวังเยอะไหมเยอะเหมือนกันถ้าลูกค้าคาดหวังแล้วเราทำได้ก็แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายนี้โจทย์ใหญ่เลยฉันจะพาเธอไปกินอาหารกันจะทำไงให้พวกเธอว้าวดีวะนะนะคะอาหารก็ต้องเป็นยังไงว้าวเนาะเอาอาหารยุโรปไหมเนาะกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่เอาสวยไว้ก่อนถ่ายรูปสวยอะไรเงี้ยอ่ะไม่ได้นะลูกเดี๋ยวจะมีการให้คะแนนในการกินอาหารแบบผู้ดีอะไรแบบนี้เขาบอกว่าตัวต่อไป identify option for event นะเขาบอกว่านอกเหนือจากนี้มันยังมีประเด็นอื่นๆที่ลูกค้าสามารถจะอะไรเอ่ยเรียกร้องหรือเขาเรียกว่า request จากการจัดงานก็ได้ทีนี้เขาบอกว่า how do you identify if the client needsplanning assistant ถ้าลูกค้ามีความต้องการพิเศษเราจะทำอย่างไรแล้วใคร who can provide advice and suggestion แล้วใครจะเป็นคนที่ให้คำแนะนำต่างๆกับตัวลูกค้านะฮะส่วนใหญ่ถ้าเราอยู่ในโรงแรมแผนกที่จะให้ข้อมูลเหล่านี้หรือช่วยลูกค้าในการออกแบบก็คือแผนกของ event sales หรือ event coordinatorหรือถ้าเป็นโรงถ้าเป็นศูนย์การประชุมก็อาจจะเป็นคอนเฟอเรนซ์เซ็นเตอร์หรือว่าเป็นตัวของออร์แกไนเซอร์ที่อยู่ในศูนย์การประชุมนั้นๆที่จะคอยให้ข้อมูลว่าลูกค้าต้องการแบบนี้บอกว่าต้องการการประชุมให้ทุกคนมาเห็นหน้ากันแล้วก็ต้องการให้ประธานเป็นจุดเด่นคนที่อยู่ในโรงแรมก็จะต้องนำเสนอว่าเอ๊ะควรจะจัดโต๊ะแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้นั่นเองนะคะทีนี้นอกเหนือจากนี้แล้วเขาบอกว่าเรื่องของการวางแผนการจัดการเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่นอกเหนือจากที่อยู่ในโรงแรมมันมีอะไรได้บ้างเขาบอกว่าในส่วนของการจัดงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะ many individual function traditionally may require the use of specialist skill or equipmentเขาบอกว่าในส่วนของการจัดงานโดยส่วนมากมักจะต้องการอะไรเอ่ยสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษอุปกรณ์หรือสกิลก็คือทักษะที่บางครั้งไม่สามารถจะหาได้ในสถานที่ที่เราจัดงานนั้นๆ at this time external service will be utilized แล้วเมื่อลูกค้าต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่มีเราก็จะต้องไปติดต่อบริษัทภายนอกในรูปภาพที่อาจารย์เอามาให้ดูมีอะไรได้บ้างสายสุดคือช่างภาพมืออาชีพนะ2ตรงกลางรูปอะไรลูกเวทีมีเครื่องเสียงไหมมีวงดนตรีด้วยใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเกิดจะจัดหมอลำตรงนี้ก็ต้องอะไรแบบนี้นะคะคนมาเต้นหมอลำต้องฝึกมาก่อนไหมL4G ได้ทุกคนไหมอะไรแบบนี้ถ้าเกิดให้พวกหนูไปเต้นน่ะในงานโรงแรมบอกว่าโรงแรมไม่มีเงินไปจ้างข้างนอกแล้วให้พวกหนูไปหนูได้ไหม 4G เหรอส่วนใหญ่ถ้าพวกเราไปฝึกงานส่วนใหญ่เราจะเป็นนักแสดงของโรงแรมค่ะเขาก็จะมีชุดให้เต็มเลยแล้วหนูก็ต้องไปซ้อม
คือเวลาฝึกงานไม่เป็นไรไปซ้อมให้ได้ก่อนลูกค้ารีเควสมาอยากได้เต้นฮูลาฮูล่าหนูก็ต้องเต้นให้ได้เอวจะพริ้วไม่พริ้วมึงไปซ้อมมา1 สัปดาห์ไม่งั้นสาหกิจไม่ผ่านตัวอย่างนะฮะหรือในรูปภาพก็คือรูปภาพของการจัดอะไรลูกดอกมงดอกไม้ซึ่งถ้าเกิดต้องการพิส่งพิเศษต้องการงานแบบไทยแท้ร้อยอุบะช่ออะไรเครื่องแขวนต่างๆงานใบตองใบตองโรงแรมทำไม่ได้ก็ต้องจ้างข้างนอกนะคะทีนี้ type of external provider ประเภทของสิ่งที่เราจะไปจ้างจากภายนอกมามีอะไรได้บ้างหนูดูภาพในงานนี้ก่อนงานนี้หลายบาทไหมหลายบาทแพงตรงไหนดอกไม้เยอะไหมเยอะมากเหมือนอยู่ในสวนอะไรสักอย่างตรงกลางทำไมไม่มีโต๊ะลูกเป็นงานที่งานเลี้ยงเสร็จแล้วมีกิจกรรมเต้นรำด้วยนะคะตรงกลางเป็นฟลอร์เต้นรำมีการพิมพ์โลโก้คู่บ่าวสาวตรงกลางเวทีเป็นอะไรลูกเห็นอะไรสูงสูงไหมเค้กงานนี้คนอาจจะไม่เยอะแต่กิจกรรมเป็นยังไงลูกแน่นแล้วก็สร้างน่าจะต้องสร้างความประทับใจในตรงนี้เขาบอกว่า forest เป็นตัวหนึ่งที่เราอาจจะต้องจ้างข้างนอก forest ก็คือเรื่องของอะไรลูกดอกไม้บริการจัดดอกไม้แต่ส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในโรงแรมเรามีแผนกห้องดอกไม้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่บางทีถ้าสเกลใหญ่ขนาดนี้คนในห้องดอกไม้ส่วนใหญ่เขามีกี่คนส่วนใหญ่มีแค่คน2 คนใช่ไหมคะถ้างานสเกลใหญ่แบบนี้อาจจะต้องจ้างข้างนอกมาช่วยฟอทอกราฟเฟอร์ก็คือช่างภาพมืออาชีพปาร์ตี้ไฮคอมพานีปาร์ตี้ไฮคอมพานีก็คือบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความบันเทิงในการจัดงานเลี้ยงอย่างเช่นเมื่อกี้อย่างเช่นพวกเวทีเครื่องเสียงนะคะเมื่อกี้มีคนบอกว่าอยากได้หมอลำอยากได้แบบ อะไรดีไวโอลินเครื่องสายทริโออยากได้ดนตรีไทยมาเปิดในงานหรือบางทีอยากได้อะไรดนตรีอินเดียแบบนี้ให้คนในโรงแรมทำได้ไหมคิดตามแค่นั้นเองเนาะเอนเตอร์เทนเนอร์เมื่อกี้ที่ถามเอนเตอร์เทนเนอร์คือใครลูกนักผู้ให้ความบันเทิงมีใครได้บ้างผู้ให้ความบันเทิงในงาน1พิธีกรสำคัญไหมพิธีกรมืออาชีพจ้างมาเลยรู้จักคุณไดอาน่าปะเกิดทันไหมพิธีกรรายการเชฟกระทะเหล็กไดพูดเก่งไหมเก่งวันนั้นเคยไปงานอาหารที่ภูเก็ตค่ะเขาเชิญไดอาน่าไปค่าตัวเขาพิธีกรวันละกี่บาทให้ทายวันละ100,000นางทำงาน4 วันนางได้ไปแล้ว400,000แค่พูดวันละครึ่งวันนางได้ไป400,000แล้ววันละ100,000โอ้โหแบบแต่ถามว่าเขาทำให้งานเกิดความสนุกไหมก็ต้องตอบว่าถ้าไม่ใช่เขาไปเป็นพิธีกรในวันนั้นงานก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะถ้าเกิดเราดูรายการพิธีกรไอ้เชฟกระทะเหล็กแล้วอ่ะคุณไดเวลาเขาพูดเขาเป็นไงบ้างปลุกเร้าไหมปลุกเร้าคนดูปลุกเร้าคนที่อยู่ในงานนะคะอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เป็นคนที่มาแสดงการเต้นรงเต้นรำถ้าให้คนเต้นรำอย่างเช่นเป็นเด็กฝึกงานเต้นกับไปจ้างคนเต้นที่แบบมืออาชีพมาเต้นหนูคิดว่างานอันไหนคนจะว้าวมากกว่ากันเด็กฝึกงานมาเต้นแข็งๆเต้นเขาไม่เป็นจังหวะนะฮะมาเต้นกัน5 คนมันเต้นกันไม่เป็นจังหวะสักคนหนึ่งอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดจ้างแบบโอ้วิดวิวมานะฮะ5 คนจากข้างนอกเป็นไงเขาเรียกว่าอะไรสะกดสายตาของคนที่มาร่วมงานก็ได้ AV Technician ตรงนี้ก็คือบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงต่างๆมีลำโพงนะคะมีเครื่องเสียงดีๆมาเลยมีซาวด์เอฟเฟคต่างๆทำให้เขาเรียกว่างานมันเกิดเขาเรียกมิติต่างๆในการจัดงานหรือแม้กระทั่งบริษัทปรินเตอร์เนาะถ้าเป็นงานประชุมสัมมนาที่ต้องมีการใช้ปรินเตอร์เยอะๆเราก็จ้างไอตัวสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จากข้างนอกมาก็ได้นะคะทีนี้การวางแผนว่าจะเอาใครเข้ามาตรงนี้เขาบอกว่า sourcing option ก็คือแหล่ง
ในการเลือกนะฮะว่าจะเอาบริษัทไหนอะไรมาอย่างไรเขาบอกว่า like with any business different companies will offer different product and services as a means of identifying their point of difference ก็คือการที่เราจะเลือกว่าเราจะเอาบริษัทไหนมาเป็น outsource ของเราในการที่จะเอาบริษัทบริการภายนอกอย่างเช่นหนูต้องการพิธีกรเนี่ยหนูเลือกได้เลยไหมว่าจะเอาใครหนึ่งไม่ได้ต้องมีตัวเลือกอย่างน้อยสัก3ตัวเลือกให้กับลูกค้าเป็นคนเลือกแต่ก็ต้องหาตัวเลือกที่เหมาะสมกับงานนั้นๆอย่างเช่นการเต้นถ้าบอกว่าเป็นงานหมอลำต้องจ้างใคร1อาภาพรทีมอาภาพรมา2ระเบียบวาทศิลป์3มีใครอีกถ้าเป็นลูกทุ่งไม่รู้จักอีกเนาะใช่ไหมบ่าววีตัวอย่างให้เขาเลือกจะเอาแบบไหนนะฮะ It is a good idea to source at least 3 company เห็นไหมตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเราต้องการจะหาตัวเลือกให้กับลูกค้าในการเลือกบริษัทจากภายนอกต้องเลือกอย่างน้อยกี่บริษัทนะลูก3บริษัทออกสอบไหมอาจออกสอบก็ได้เนาะใครจะไปรู้นะฮะต่อไปทีนี้การเวลาใกล้หมดยังลูกอุ้ยยังเลยตั้งเยอะแยะแต่ว่าพอยอะใกล้หมดละวันนี้เร็ว Liaising with provider to understand offering การประสานงานนะฮะแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวของบริษัทที่อยู่ภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเขาบอกว่าถ้าเราจะเป็นบริษัทหรือเป็นโรงแรมที่จะไปติดต่อการเอาสิ่งต่างๆมาใช้ในโรงแรมเนี่ย1range of offering ต้องคุยให้ชัดเจนว่าเขามีสินค้าหรือมีการบริการอะไรเนี่ยให้เราได้เลือกใช้จากร้านเขาบ้างบริษัทเขาบ้างนะ 2 pricing structure รูปแบบหรือโครงสร้างในการเรียกเก็บเงินของเขาเขาคิดยังไงเขาคิดเหมาเขาคิดเป็นรายชิ้นเขาคิดเป็นรายหัวของลูกค้าที่เข้ามาหรือคิดตามอะไรต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมีการพูดคุยกับตัวของบริษัทเหล่านี้ service guarantee อันนี้สำคัญหมายความว่ายังไงลูกคุยกันก่อนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเขาสามารถทำอะไรเป็นแผนสำรองได้เพราะส่วนใหญ่เวลาเราใช้บริการภายนอกเราคุมเขาได้ไหมไม่ได้อย่างเช่นเอาตัวอย่างง่ายๆถ้าเราบอกว่าเราต้องการเช่ารถเพื่อรับส่งลูกค้าไปแหล่งท่องเที่ยวหลังจากประชุมเสร็จแล้วบังเอิญรถมันเสียระหว่างทางคนเข้าร่วมประชุมเป็นไงลูกควรจะรอไหมก็ต้องบอกว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินระหว่างทางจะต้องมีรถสำรองมารับภายใน15นาทีอะไรแบบนี้ลูกเป็นการการันตีไว้ว่ามันจะไม่มีเหตุผิดพลาดเกิดขึ้นได้เลยนะฮะ availability ความสามารถที่เขาจะเอาของหรือเอาสินค้าหรือการบริการต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ใช้เนี่ยก็ต้องมีการทดสอบมีพอร์ตโฟลิโอมีแฟ้มงานมีประวัติของการทำงานล่วงหน้ามาก่อนนะฮะ prep event servicesเขาต้องการเวลาในการมาเตรียมก่อนที่จะจัดงานระยะเวลาเท่าไหร่ตัวอย่างเช่นถ้าต้องการเวทีสูง3เมตรเขาจะต้องมาเซตอัพที่ร้านที่บริษัทที่โรงแรมเรากี่วันการมาเซตอัพก่อนล่วงหน้าถามว่าดีไหมก็คือดีแต่2มันไปรบกวนแขกคนอื่นๆที่อยู่ในร้านหรือในบริษัทหรือในโรงแรมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ลูกค้าบอกว่าฉันซื้อห้องมาแล้วต้องการชมสวนชมทะเลแต่พอไปปุ๊บมันมีเวทีมาตั้งก่อนที่แบบงานจะเริ่มสัก2วันแบบนี้ถือว่านานไปไหมอันนี้ต้องคุยระยะเวลาในการเตรียมงานของแต่ละบริษัท Event Services ก็คือการบริการของใครลูกของบริษัทเหล่านั้นว่าเขามีบริการอย่างเช่นมีคนมาดูแลนะฮะหรือว่าจะต้องให้คนของเราไปช่วยซัพพอร์ตตัวต่อไป post event services หลังจากงานเสร็จแล้วเขาต้องใช้ระยะเวลาในการรื้อถอนหรือระยะเวลาในการออกไปจากที่เราจัดงานเนี่ยอย่างไรคุยให้ชัดเจนไม่ใช่บอกว่าพองานเสร็จแล้ว2วันเขาถึงจะมารื้อถอนเวทีมาย้ายเครื่องเสียง
นะคะถามว่าแบบนี้นานไปไหมก็ต้องตอบว่านานไปส่วนมากเวลาเขาจะมาโพสต์อีเวนต์ก็คือพอเสร็จแล้วก็ให้เสร็จภายในวันนั้นนะฮะและตัวสุดท้าย billing and payment arrangement รูปแบบการเรียกเก็บการวางบิลและการเรียกเก็บเงินนะฮะจากการใช้บริการจากบริษัทภายนอกถ้าเราทำงานกับบริษัทที่เป็นข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่โรงแรมจะจ่ายเงินแบบไหนลูกเครดิตปะเครดิตคือต้องให้บริษัทข้างนอกมาวางบิลก่อนแล้วหลังจากที่เขามาให้บริการแล้วปุ๊บเราถึงจะเอาบิลนั้นไปขึ้นเงินแล้วก็ทำการโอนกลับไปให้เขาอย่างน้อยประมาณสัก30วันตามธรรมเนียมการจ่ายเงินในทางธุรกิจนะคะอันนี้ต้องคุยบางบริษัทบอกว่าไม่ได้ต้องจ่ายเงินสดหลังจากงานเสร็จเท่านั้นอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขถ้าเราจ่ายแบบเป็นเครดิตได้มันก็จะดีกับใครลูกกับโรงแรมนะฮะกับร้านของเราFacilitating access and external provider ทีนี้การดูแลนะฮะคนที่จะเข้ามาจากภายนอกเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างเราจ้างเขามาแล้วนะสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจกับคนที่อยู่ข้างนอกอย่างเช่นนักดนตรีเองนะบริษัทเวทีเองเนี่ยหนึ่งเลย what time they have access ก็คือเวลาที่เขาสามารถจะเข้ามาในพื้นที่ได้อันนี้ต้องคุยให้ชัดเจนมาล่วงหน้าได้กี่ชั่วโมงมาล่วงหน้าได้กี่วันเพื่อที่จะไม่ให้รบกวนกับแขกหรืออย่างที่บอกถ้ามันเป็นงานซ้อนงานไม่ใช่งานซ้อนงานงานที่มันงานต่อเนื่องถ้าเขามาล่วงหน้าเขาก็เข้างานไม่ได้อยู่ดีอะไรแบบนี้ลูก delivery and parking zone พื้นที่ในการจอดรถหรือพื้นที่ในการเอาของมาส่งในการเซตอัพเขาต้องเข้าทางไหนของโรงแรมเพื่อไม่ให้รบกวนแขกที่อยู่ในโรงแรมของเรา storage area เรามีพื้นที่ให้เขาเก็บของชั่วคราวไหมเขาอาจจะเข้ามาก่อนล่วงหน้าสักวันนะคะเพราะว่าเขาต้องทยอยเอาของเข้าอะไรอย่างเงี้ยเรามีพื้นที่เก็บของให้หรือเปล่า commencement and finishing time of the function ระยะเวลาในการเริ่มและระยะเวลาที่สิ้นสุดของงานเลี้ยงนั้นๆมันคือกี่โมงพวกคนที่จ้างมาข้างนอกสำคัญไหมที่เราต้องกำชับเรื่องเวลาสำคัญเราคุมเวลาเขาได้ไหมบางครั้งถ้าเราไม่หลอกล่วงหน้าบอกว่างานเริ่มบ่ายสามมันก็จะไม่มาบ่ายสามใช่ไหมคะอย่างเช่นงานแต่งหกโมงอ่ะเขาควรจะต้องมากี่โมงส่วนใหญ่เขาจะมาประมาณห้าโมงแล้วเราก็จะรุบๆว่าห้าโมงมันจะจัดทันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะต้องคุยให้ชัดเจนแล้วตอนออกห้ามให้เขาเรียกว่าภาษาใต้เรียกว่าห้ามไรใช่ไหมไรคืออะไรอ่ะห้ามไรนะเพราะว่าต่อเช้าตอนมีห้องประชุมต่อต้องจัดเป็นห้องประชุมต่องานแต่งงานพอเทินห้องเป็นห้องประชุมแล้วดังนั้นคุณมาวางของทิ้งไว้ไม่ได้เพราะเราต้องเปลี่ยนห้องเป็นห้องแบบอื่น amount of time allocated after the event for access ระยะเวลาที่เขาสามารถที่จะเข้างานและออกจากงานได้อันนี้ก็เป็นการกำหนดให้ชัดเจนนะคะสุดท้ายหรือยังสุดท้ายละสุดท้ายตรงนี้เขาบอกว่า connecting service provider with customer where appropriate เขาบอกว่าในบางครั้งเนี่ยการที่ลูกค้ากับตัวของคนที่เป็นออกในที่เป็นบริษัทภายนอกเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องมาพูดคุยกันในรายละเอียดบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าต้องการหมอลำเนาะอันนี้ยกเคสไม่อื่นไม่ออกต้องการหมอลำต้องการหมอลำแบบไหนหมอลำมันมีหลายแบบป่ะลูกใครจะจัดหมอลำต้องการลูกทุ่งมีหลายแบบไหมหลายแบบดังนั้นต้องให้คุณให้บริษัทไอที่เป็นลูกค้ากับบริษัทภายนอกคุยกันรายละเอียดให้ชัดเจนว่าต้องการแนวเพลงแบบไหนอย่างเช่นบริษัทถ้าเราจัดดอกไม้เนี่ยดอกไม้จะต้องเป็นแบบไหนลูกค้าฝันไว้ว่าพอเข้าไปแล้วจะต้องเป็นวิมานชั้น7ดอกไม้จะต้องสีขาวทั้งหมดเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์มีก้อนมงก้อนเมฆอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งสำคัญเลยคือเราจะต้องให้ลูกเปิดโอกาสให้ลูกค้ากับบริษัทที่เป็น external ที่เราจ้างมาเนี่ยพูดคุยเพื่อที่จะทำความตกลงว่าเงื่อนไขหรือสิ่งต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยมันคืออะไรบ้างนั่นเองหมดแล้ววันนี้ 1.2 ตอนนี้ก็จะได้เรื่องอะไรไปแล้วลูก2เรื่องละวันนี้เราคุยเรื่องอะไรถามได้ไหมอ่ะ
ภาวินีมาไหมลูกเด็กหญิงภาวินีอ๋อหนูตอบไปแล้วนี่เอาเปลี่ยนคนเอมว่าดีตอบไปยังยังค่ะวันนี้เอ๊ะเอมว่าดีวันนี้เราคุยกันไปเรื่องอะไรลูกอืมลูกค้าเป็นยังไงบ้างโอเคพอแค่นี้ก่อนนะลูกขอบคุณมากเอ็มว่าดีครูขอนพพะนันตอบไปยังตอบแล้วนะคะพัชรีพัชริยาลูกค่ะนอกเหนือจากความต้องการของลูกค้าแล้วที่เรื่องของวันเวลาต่างๆแล้ววันนี้เราคุยกันไปเรื่องอะไรอีกคะเออรูปแบบของการจัดโต๊ะต่างๆที่เป็นงานประชุมที่เรียกว่าเป็นแบบประชุมมีติ้งใช่ไหมลูกแต่ละการจัดโต๊ะมีความสำคัญยังไงค่ะโอเคถ้าเกิดอาจารย์มีโจทย์บอกว่าเขาจะมาทำกิจกรรมแบบนี้เราควรจะจัดโต๊ะแบบไหนให้เหมาะสมกับกิจกรรมก็ตอนนี้น่าจะต้องตอบได้เนาะกลับไปย้อนดูนะลูกสิริยากรมาไหมมีเรื่องอะไรอีกบ้างพิจารณาอืมได้ขอบคุณมากค่ะมีใครอยากตอบอีกปะไม่มีนั่งอ่านกันใหญ่เลยธีรรัตน์อีกแล้วเหรอธีรรัตน์ตอบเยอะแล้วและสุดท้ายวันนี้ที่เราคุยกันเราบอกว่ามีการงานที่เป็นเรียกแบบงานซิดดาวงาน stand up แล้วก็งานที่เป็นแบบเรียกว่า meeting ลักษณะของงานวัตถุประสงค์ของงานต่างกันไหมคะต่างกันลูกค้ากิจกรรมต่างๆที่จะออกแบบก็ต่างกันนั่นเองเดี๋ยวผู้ชายข้างหลังอ่ะทีนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือเสาร์อาทิตย์นี้ลองไปอ่าน 1.1 กับ 1.2 ทั้งหมดแล้วอาจจะมีการออกทดสอบย่อยสักไม่กี่ข้อหรอกสัก 2-3 ข้อเป็นข้อเขียนแต่ว่าให้ทำออนไลน์นะลูกเนาะก็คือพิมพ์แล้วก็ตอบกันนะคะให้คะแนนทีนี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราเจอกันก็จะเป็นเรื่องของแฟกเตอร์Impact Event ก็คือปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการจัดงานละเรารู้วัตถุประสงค์ของการจัดงานรูปแบบความต้องการของลูกค้าแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันครั้งหน้าว่าแล้วมันจะเกิดผลกระทบกับการจัดงานในมุมมองหรือว่าประเด็นไหนได้บ้างนะคะอ่ะวันนี้กี่โมงละ 11:30 ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าหิวข้าวหรือยังหิวแล้วนะคะใครมีคำถามบ้างไม่มีเลยเก่งมากเลยนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าจะทำควิสได้หรือเปล่าสำหรับคนที่มาสายน่าจะเช็คหมดแล้วใช่ไหมลูกนะวันนี้คำคีย์เวิร์ดคืออะไรนะ off premise catering นะคะถ้ามีแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ